ครับการแข่งขันช่วงเวลานะครับผมรู้สึกว่าสโมสรดีนิสโรสัมนาเอาชนะสโมสรการท่าเรือเอฟซีด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อ0ครับ2ประตูของมังกรไฟนะครับได้จากนักเตะหมายเลข23ชิชโลใจแสนสุรินทร์ในประตูที่2ได้จากนักเตะหมายเลข9อดิศักดิ์ไกรสอนขอเสียงพี่น้องมังกรไฟสำหรับชัยชนะในวันนี้พร้อมกันอีกครั้งด้วยนะครับวิคตอรี่